ตอนแรกถ้าพูดถึงเลิฟซีนใช่ไหมครับของเต้าหู้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบวัยใสด้วยความที่ว่ามันใสมันเพิ่งกลายจากหมีเป็นคนเนี่ยครับแต่พอ EP 11ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเลิฟซีนจากความรักจะกลายเป็นคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนมูดเลยนะนึกว่ามันน่าดูมากเลยมันแบบมันก็จะเป็นเลิฟซีนที่จริงมากขึ้นแล้วก็มีความแบบเร่าร้อนมากขึ้นเร่าร้อนแล้วเดี๋ยวพลาดหัวข่าวนะเร่าร้อนเลิฟซีนเร่าร้อนกำกับโดยป้าแจ๋ว